ี่นะคะคือแอร์ลูกสาวคนเดียวของคุณทอแสงค่ะทอแสงทอแสงดิสการ์น่ะเหรอครับ Yes ใช่แล้วค่ะทอแสงดิสการ์ที่แกพูดถึงวันก่อนนี่วายทอมนี่คุณทำธุรกิจกับแม่ของแอร์เหรอคะถึงได้รู้จักเปล่าล่ะครับแต่ว่าท่านก็ดังในวงการไม่ใช่เหรอครับผมก็ต้องรู้จักอยู่แล้วค่ะคุณแม่เป็นคนเก่งนะคะแต่ไม่เหมือนแอร์หรอกแอร์หัวไม่ค่อยดีอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรียนด้วยแอร์รู้สึกว่ามันแบบเอ๊ะแต่จริงๆผมว่าคุณแอร์น่ารักออกนะครับผมธงฉานวันประกาศเรียกผมว่าธงก็ได้ครับสวัสดีค่ะโอ้แต๊นี่แกช่วยอยู่จัดการเรื่องชุดหน่อยสิจำได้ไหมผ้าที่ใช้สำหรับชุดเพื่อนเจ้าสาวอ่ะมันไม่พอแกต้องไปหาซื้อเพิ่ม Oh I totally forgot ลืมไปหมดเลย What do we do ทำยังไงดีคุณทองคะช่วยรบกวนพาแอร์กลับบ้านด้วยได้ไหมคะเพราะว่าเขาก็ติดล้อมกับฉันอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องอยู่ด้วยกันเนาะได้เลยครับยินดีมากเลยครับขอบคุณค่ะฝากแอร์ด้วยนะคะโทรศัพท์นี่ลืมเพื่อนอยู่เลยงานใหญ่งานใช่ใช่ทำไมยังไม่โทรมาสักทีฉันเพิ่งเห็นข้อความว่าคุณโทรมาหลายสายมีอะไรหรือเปล่าคะรออีกนิดแล้วกันจะลืมฉันง่ายๆได้ยังไงทำไรอ่ะเปล่าค่ะคุณทอแสงมีอะไรเหรอคะนี่เสื้อตัวนี้ของฉันกระดุมมันหลุดแกช่วยไปเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ฉันทีเย็นนี้ฉันมีนัดกับลูกค้าด้วยให้ดิฉันซื้อตัวใหม่ให้ไหมคะน่าจะเร็วกว่ากลับไปเอาที่บ้านไม่อ่ะฉันอยากจะได้เสื้อตัวสีเขียวแมงทับนะตัวที่มันแขนพองๆอ่ะแกจำได้ใช่ไหมค่ะไปแล้วรีบกลับให้ฉันทันนัดด้วยนะเดี๋ยวแกโทรหาในสวนให้ฉันทีฉันจะให้เขาซื้อข้าวฉันกินคุณพอแสงจะเอาอะไรคะยังไงดิฉันก็ต้องไปที่รถอยู่แล้วเดี๋ยวบอกในสวนให้ค่ะแกจะไปที่รถฉันจะให้ในสนสั่งข้าวให้ฉันกินแกก็นั่งแท็กซี่ไปสิจะให้ฉันมาหิ้วท้องรอแกหรือไงคุณแอร์ออกจะน่ารักผมแปลกใจนะครับที่คุณยังไม่มีแฟนน่ะก็แอร์ไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครอะค่ะทำไมล่ะครับคุณแม่คุณดุแล้วฮะเปล่าค่ะคือแอร์ชอบอยู่บ้านนะคะชอบนอนดูซีรีส์มากกว่าอ๋อล่ะครับก็ลองออกไปเปิดหูเปิดตาดูบ้างสิครับถ้าคืนนี้คุณว่างผมก็ยินดีนะครับคืนนี้เหรอคะครับคือแอร์ไม่ชอบเที่ยวกลางคืนนะคะแอร์ไม่ชอบอ่ะแอร์ว่ามันเสียงดังแต่ถ้าเกิดให้ไปดูคอนนักร้องที่ชอบเนี่ยแอร์ไปนะคะแอร์ชอบอยู่หลายวงเลยค่ะปกติคุณทอมฟังเพลงแบบไหนเหรอคะ
แอร์แนะนำไหมหรือว่าจะเป็นซีรีส์ก็ได้นะคะเพราะว่าแอร์เนี่ยดูทุกเรื่องเลยสหายธงสหายอะไรนะครับสหายธงไงคะเหมือนในซีรีส์เกาหลีอ่ะอ๋อแหละครับน้องครับบิลพลีสจะหายทองอิ่มแล้วเหรอคะครับจริงๆคุณน่าจะให้ผู้ช่วยคุณมาทานด้วยกันนะคะตามมารยาทแล้วถ้าผมไม่ได้มากับเขาแค่2คนเนี่ยเขาก็จะไม่มานั่งทานแบบนี้ด้วยหรอกครับแล้วแบบนี้เขาจะได้ทานข้าวกลางวันไหมคะไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกครับเขาดูแลตัวเองได้นะแล้วนี่ใจคอคุณจะไม่แนะนำตัวให้ผมรู้จักหน่อยหรอครับทิพยางค่ะทิพยางดิสกายทิพยางดิสกายผู้หญิงคนนั้นโกหกหน้าด้านๆจริงผมอยากดูแล้วสิว่าคุณใครกันแน สวัสดีค่ะผมเองนะครับผมไหนเหรอคะปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไปไกลเท่าไรที่เดินมาไม่เจออะไรเลยสักอย่างคุณแอร์ครับนั่นใครล่ะครับนั่นจารวีค่ะเป็นผู้ช่วยแอร์เองคุณแม่เก็บจามาเลี้ยงเป็นเพื่อนแอร์ตั้งแต่เด็กๆนะคะคอยดูแลแอร์ทุกอย่างเลยปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไป